สวัสดีจ้าพี่น้องพามาดูผลไม้ในสวนจ้ะกำลังสวยเนาะกูสเบอร์รี่จ้ะต้นนี้เนาะเดี๋ยวฉันจะรวมคลิปให้ดูจ้ะก็บางทีก็จะมีพูดซ้ำมั่งเนาะจะได้ยินเสียงพูดซ้ำมั่งแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าต่อตัดต่อเนาะจ้ะเนาะนี่มันร้อยมันโดนลูกเห็บจ้ะเนาะลูกเห็บตกมา2-3วันก่อนหลายอยู่เนาะเต็มเลยจะเดี๋ยวตัดต่อให้ดูเนาะจ้ะน้องพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะที่มาชมเนาะติดตามชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าสวยอันนี้กูสบุรีเหมือนกันต้นเตี้ยๆนะพี่น้องถ้าจะเอาต้นมันไปปลูกแล้วต้องเอาใบมันมาไว้ข้างล่างอย่างนี้แล้วมันงอกพี่น้องนี่ฉันทําเอาไว้เพื่อเอาไปแจกพี่น้องนะนี่เนาะมาต้นนี้ได้3ปีแล้วพี่น้องเอ้แต่ว่าอันที่ปลูกนี่เด้ที่ฉันเอามาทํากิ่งไว้นี่มันประมาณ2ปีเนาะแต่ซื้อต้นมานะ3ปี4ปีแล้ว4ปีพี่น้องดกอยู่เนาะไม่ได้ถ่ายรูปดอกไว้เลยเนาะนี่ไงดอกมันใช่ไหมต้นเตี้ยๆนึงพี่น้องกูสเบอร์รี่ดกๆแล้วเนาะดกเลยต้องดูใต้ต้นมันถึงจะเห็นลูกดกเพราะว่าข้างบนใบมันบังอยู่เนาะดกมากนะเราไปดูใต้ต้นมันต้นนี้คอเรนสีเหลืองพี่นี่ต้นใหญ่แล้วเนาะเพราะว่าเราซื้อมาใหม่ๆมันจะไม่ดกมากแล้วก็ต้นน้อยพอ2ปี3ปีมันก็ใหญ่เนาะดอกสวยเนาะดกสตรอเบอรี่ดกมาก
ปลูกมันเนาะลูกพรำยุโรปพี่น้องรกแต่ว่ามันเน่าแล้วจริงๆต้องขีดหญ้ามันแล้วนะเนี่ยนี่จริงๆลุงต้องขีดหญ้าแล้วนะลุงไม่มีเวลาโอ้โหเน่าเต็มเลยแต่เดี๋ยวถ้าฉันมีเวลาฉันก็จะมันเด็ดลูกเน่าออกมันจะได้กินเพราะว่ามันจะไม่เข้าไปหาเพื่อนพี่น้องถ้าเราไม่เด็ดนะถ้าเราไม่เด็ดลูกเน่าออกเนี่ยเนาะเนี่ยยังเนี่ยมันก็จะไปหาลูกใหม่อีกเนาะเนี่ยมันจะกินแต่ข้างในอยากกินเม็ดมันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นจุดดำๆเนี่ยแดดส่องเนาะเห็นไหมแดดส่องโอ้ยเน่าทั้งนั้นเลยพี่น้องรกมากเนาะแต่เน่ารกยังไงก็จะได้ครึ่งนึงพี่น้องเนาะดีนี่ดีหน่อยเพราะว่าเอ้ยหิมะไม่ตกเนาะตอนเป็นดอกปีที่แล้วนี่ตอนเป็นดอกหิมะตกเนาะหิมะหลงดูไอ้แอปเปิลก็ไม่ได้ลูกเนาะปีที่แล้วอ๋อไอ้นี่ไงพี่อย่าลงนี่พี่อย่าลงพี่น้องนี่เห็นไหมโอ้ยฉันก็ใช้แต่กล่องใหม่แล้วก็โอ้ยเพียลงฮะโอ้ยป้าร้อยเสิร์ฟกันฟินยาลาเซอร์ว้ายไปกูดครึ่งต้นไม่ได้กินแล้วพี่น้องปีนี้คิดว่าเนาะลุงถามว่าเธอไทยลูกมันถูกวันหรือไม่ได้ถูกวันนี่ไทยตั้งแต่ต้นมันเป็นดอกเนาะต้นเป็นลูกยังไม่ได้ถ่ายโอ้ยไม่ได้กินแล้วดูแล้วเหมือนกับว่ามดต้นเลยนี่เนาะว้ายใบก็กูดใบงอขึ้นต้นเลยโอ้ยกล่องไม่รู้จะเป็นยังไงพี่น้องเอ๊ะฉันละใช้แต่กล่องใหม่เลยไปไม่ใช่กล้องใหม่หรอกพี่น้องอันเก่านั่นแหละแต่ฉันใช้ปกติฉันจะใช้แต่ของฉันเนาะที่นี่ของฉันมันไม่ดีมันโตไม่ได้มันตัดโตไม่ได้กล้องดอกราสเบอร์รี่มันห้อยลงถ่ายลูกได้เต็มเลยไก่เลยเนาะต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นราสเบอร์รี่สีเหลืองนะพี่น้องกะโหลกเอามาฟังไว้แล้วลืมวอลนัทสวยต้นนี้เนาะดอกแอปเปิลแต่มันสูงไทยไม่ได้เดี๋ยวไปดูต้นนึงกันต้นนี้ดอกร่วงหมดแล้วรกคือกันพี่น้องแต่ว่าถ้ามันรกๆอย่างนี้ก็จะได้แค่ครึ่งเดียวเนาะปีที่แล้วเนี่ยมันหนาวเพราะว่าต้นเป็นดอกไอ้ไอ้ไ
ไอ้นั่นมันตกหิมะหลงดูๆเนาะเนี่ยลกอยู่พี่น้องต้นนี้เนาะโอเคจ้ะมาอัปเดตดอกผลไม้ก็ดอกใหม่ดอกดูเนาะไปละจ้ะสวัสดีจ้าต้นไหนที่เพิ่งปลูกมีหลายลูกเลยพี่น้องต้นพรั่นพรุ่นต้นนี้พรุ่นเนาะพรุ่นไม่ใช่พรั่นต้นนี้ต้นพรุ่นหลายลูกเยอะมากลูกนี้ต้องปรับกล่องใหม่เลยเนาะ